ตอนนี้ตั้งใจแล้วนะถึงตอนแต่งตั้งอัครสาวกนะอัครสาวกก็คือสาวกที่ยิ่งใหญ่มีความสามารถที่อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้านะคะเวลาเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นเจ้าคนนายคนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำงานใหญ่ๆโตๆเราก็ต้องมีอะไรคะมีลูกมือถูกไหมที่หรือคนสนิทที่ทำไมคะช่วยเราได้ไว้ใจได้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็มีอัครสาวกหลายองค์ด้วยกันนะคะทีนี้อัครสาวกที่อยู่ใกล้ชิดที่บอกว่ามือซ้ายมือขวาเนี่ยก็จะมีอยู่สองท่านนะคะก็จะมีอยู่สองท่านทีนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคราวที่แล้วจำได้ไหมพระพุทธเจ้าโปรดพระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์แล้วท่านได้พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระราชอุทยานเวรุวันให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนานะคะเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาทีนี้วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาใกล้ๆกันนี้นะคะอันเรียนดูนะดูในรูปภาพมีภาพให้ดูประกอบด้วยนั่งตัวตรงๆเอาดูตรงนี้นิดนึงดูในวิชวลของครูนี่มีหนังสืออันนี้นักเรียนสามารถไปอ่านได้ในห้องสมุดนะไปหาอ่านได้ในห้องสมุดเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหน้านิดนึงนะให้ครูดูด้านหน้านิดนึงอันนี้เป็นหนังสือเล่มนี้นะพระพุทธเจ้าตอนประกาศศาสนานะคะทั้งเล่มแล้วคุณครูก็จะเปิดตรงนี้ให้ดูข้างในเป็นตอนอัครสาวกใกล้ๆกับกรุงราชคฤห์นะคะก็มีหมู่บ้านมีตำบลหนึ่งชื่อว่านาลันทานะคะตำบลนี้ชื่อตำบลนาลันทาเป็นหมู่บ้านของพราหมณ์นะคะเป็นหมู่บ้านของพราหมณ์ทีนี้ในตำบลมันก็ต้องมีหลายหมู่บ้านมีอยู่สองหมู่บ้านที่เป็นเพื่อนสนิทหรือไปมาหาสู่กันอยู่เสมอก็คือหมู่บ้านอุปติสคามนะคะในบ้านชื่อวังคันตะพัญญาชื่อสารีจำชื่อนี้ไว้ดีนะพัญญาชื่อสารีแล้วก็มีบุตรชื่ออุปติสะนะคะหมู่บ้านนี้ลองดูนะมีภาพบอกด้วยอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเป็นหมู่บ้านโกริคามชื่อโกริคามหรือโกริตะคามนะคะมีในบ้านมีภรรยาชื่อโมกคลีนะคะมีบุตรชายชื่อว่าโกริตะสองคนระหว่างอุปติสะและโกริตะก็เป็นมิตรสหายกันมานานทั้งสองออกไปหาความรู้แสวงหาหนทางในการดับทุกข์ก็ออกบวชนะคะออกบวชก็อยู่ที่สำนักของสนชัยปริภาชกนะคะสนชัยปริภาชกผลปรากฏว่าทั้งสองเนี่ยอยู่สำนักท่านสันชัยหรือสนชัยเนี่ยมานานแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาหนทางในการดับทุกข์ได้ทีนี้ทั้งสองทำยังไงนะคะทั้งสองก็ปรึกษากันนะความรู้สำนักแห่งนี้ไม่ใช่หนทางในการความหลุดพ้นเราทั้งสองจะต้องออกไปหาหนทางในการหลุดพ้นนี้ให้ได้นะคะเอาละถ้าอย่างนั้นเราทั้งสองแยกย้ายกันไปก็แล้วกันนะคะแยกย้ายกันไปเพื่อหาหนทางที่จะให้พ้นจากความทุกข์ได้เพราะว่าในขณะนี้ได้ข่าวว่ามีพระพุทธเจ้ามีนักบวชออกมาอะไรคะประกาศศาสนามาเทศสั่งสอนมาเดินทางสอนคนทั่วไปเราทั้งสองเนี่ยต้องการไปหาเขาแต่ไม่สามารถหาได้ตอนนี้เราออกจากสำนักแล้วเราก็ไปแสวงหานะคะสองท่านนี้ก็เลยทำไมคะแยกออกจากกันแต่ทำไมคะสัญญาไว้ว่าถ้าใครสามารถพบหนทางในการหลุดพ้นก่อนหรือไปเจอพระพุทธเจ้าก่อนคนนั้นจะต้องกลับมาบอกเพื่อนนะคะโกริตะกับอุปติสะก็เลยสัญญากันเอาไว้ทีนี้
มาถึงวันหนึ่งนะอุปติสสะนะอุปติสสะก็เดินทางเข้ามายังกรุงราชคฤห์และได้มาพบกับพระอัสสชิกำลังบิณฑบาตรู้จักพระอัสสชิไหมอัสสชิเป็นใครหนึ่งในปัญจวัคคีย์ท่านอัสสชิกำลังทำไมคะเดินออกมาบิณฑบาตผลปรากฏว่า อุปติสสะก็มาเจอเข้าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาโอ้เนี่ยในภาพเนี่ยบอกว่าสมณะท่านนี้ช่างเลื่อมใสจริงๆคำว่าสมณะก็คือนักบวชเขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนักบวชท่านนี้ช่างน่าเลื่อมใสจริงๆก็จึงเดินตามเข้าไปข้างหลังแล้วก็ถามท่านว่าท่านนี้เป็นใครมาจากไหนทำไมร่างกายท่านถึงได้ผ่องใสยิ่งนักนะคะเขาก็ถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านนะคะใครเป็นศาสดาของท่านท่านอัสสชิก็เลยบอกว่ามหาบุรุษนะคะมหาสมณะสากยะบุตรเป็นศาสดาของเราคำว่ามหาสมณะสากยะบุตรก็คือพระพุทธเจ้าสากยะบุตรคือตระกูลของพระพุทธเจ้าตระกูลสากยะถูกไหมตระกูลสากยะเพราะนั้นนักเรียนก็จะได้ไปอีกคำว่าสากยะบุตรก็หมายถึงพระพุทธเจ้านะคะท่านอัสสชิก็เลยบอกว่าเราเนี่ยมีศาสดาหรือผู้ที่สอนเราเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะท่านทำยังไงท่านโกริตะหรืออุปติสสะอุปติสสะก็บอกว่าแล้วศาสดาท่านสอนอะไรล่ะนะคะท่านอัสสชิก็เลยบอกว่าเขาก็สอนว่าธรรมเราใดเกิดแต่เหตุพระคถาคตทรงแสดงเหตุและความดับของธรรมเหล่านั้นก็หมายความว่าให้รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของทุกข์อะไรคือหนทางในการดับทุกข์นั่นเองก็คืออริยสัจ4เพราะฉะนั้นท่านอุปติสสะก็เกิดความเข้าใจลึกซึ้งก็เลยเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปตามเพื่อนของเรามาด้วยนะคะผลปรากฏว่าอุปติสสะก็เลยบอกกับท่านอัสสชิว่าข้าพเจ้าจะตามไปสมทบภายหลังนะเพราะได้สัญญากับโกริตะสหายรักไว้ว่าถ้าใครได้พกโมกขธรรมแล้วจะต้องบอกแก่กันนะผลต่อมานี่อันนี้ณเวรุวันมหาวิหารนะคะในสวนไผ่อันนั้นที่เป็นวัดแห่งแรกพระอัสสชิก็ได้นำอุปติสสะและโกริตะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับบริวารนะคะทั้งหมดเลยก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาฟังธรรมผลปรากฏว่าทั้งอุปติสสะและโกริตะก็เกิดความเข้าใจนะเกิดความเข้าใจแล้วก็อุปสมบทก็คือบวชนั่นเองเมื่อได้รับการอุปสมบทแล้วอุปติสสะก็ชื่อว่าพระสารีบุตรส่วนโกริตะชื่อว่าพระโมคคัลลานะนะคะพระสารีบุตรนี้ถูกเรียกตามชื่อมารดาของท่านเพราะมารดาของท่านชื่อนางสาลีส่วนพระโมคคัลลานะชื่อตามตระกูลของท่านตระกูลโมคคัลลานะนะคะเพราะนั้นทั้งสองท่านนี้ก็เป็นอะไรนะคะอัครสาวกตอนไหนในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3วันจาตุรงคสันนิบาตนักเรียนจำได้ไหมวันอะไรเอ่ยวันมาฆบูชาวันมาฆบูชามีเหตุการณ์มหัศจรรย์อะไรบ้างวันมาฆบูชาที่มีภิกษุมีพระอรหันต์มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย 1,250 องค์มาโดยมิได้นัดหมายแล้วเป็นพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งสิ้นและวันนี้วันเพ็ญเดือนมาฆะคือวันเพ็ญเดือน3เหตุการณ์ช่างอัศจรรย์4อย่างในวันนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่เรียกว่า
โอวาทะปาติโมกแล้วก็ได้ประกาศให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกซ้ายขวานะคะเพราะว่าสองท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมเมื่อแสดงธรรมโอวาทปาติโมกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในที่ประชุมนั้นก็บอกกับสาวกทั้งหลายที่มาชุมนุมกันบอกว่าเราขอตั้งให้พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวามือขวาอยู่ไหนทางขวาก็คือพระสารีบุตรจำไว้นะขวามือของนักเรียนคือพระสารีบุตรซ้ายพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนะคะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเพราะฉะนั้นการประกาศเป็นอัครสาวกทั้งซ้ายและขวาของพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรก็กระทำขึ้นในวันเพ็ญเดือนมาคะก็คือวันเพ็ญเดือน3หรือเขาเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหรือวันมาคะบูชานะทีนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนเขียนลงไปนิดนึงให้เขียนแล้วนะตรงนี้พอเข้าใจหรือยังพอเข้าใจแล้วนะว่าอัครสาวกเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะตรงนี้นักเรียนเขียนหัวข้อลงไปว่าการแต่งตั้งอัครสาวกเขียนบรรทัดที่หนึ่งเขียนยังคะดูนะอันแรกเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมเขียนนะเขียนหนึ่งหนึ่งพระสารีบุตรเขียนหนึ่งพระสารีบุตรพระสารีบุตรเขียนบรรทัดแรกนะคะเมื่อกี้เขียนแล้วขีดเส้นใต้ไปแล้วใช่ไหมขีดเส้นใต้เมื่อกี้ไปแล้วพระสารีบุตรเขียนหรือยังเขียนหรือยังพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องอะไรเบื้องขวาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเขียนต่อไปเขียนต่อวงเล็บแบบคุณครูก็ได้แต่เขียนต่อแถวบนอัครสาวกเบื้องขวาไม่มากนิดเดียวครูให้เขียนนิดเดียวแต่ว่านักเรียนต้องจำให้ได้นะคะตกลงทั้งสองแถวนี้อยู่ด้วยกันถูกไหมอยู่ด้วยกันทีนี้เติมเสร็จหรือยังพระสารีบุตรมีชื่อเดิมว่าอะไรเอ่ยมีชื่อเดิมว่าอะไรเอ่ยอุปติสสะเขียนลงไปตรงพระสารีบุตรเมื่อกี้วงเล็บไปอีกหนึ่งอันว่าอุปติสสะเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในช่องของพระสารีบุตรอยู่นะในช่องของพระสารีบุตรอยู่อันนี้คือพระสารีบุตรนะคะชื่ออุปติสสะนะคะครูบอกแล้วว่า อุปติสสะเป็นบุตรของนายบ้านชื่อวังคันตะนะคะภรรยาชื่อสารีจึงได้ชื่อว่าสารีบุตรตามมันดานะคะตรงนี้เป็นหมู่บ้านพราหมณ์เป็นพราหมณ์ทีนี้เมื่อบวชแล้วได้เป็นอัครสาวกแล้ว
เป็นผู้เป็นเลิศทางปัญญาเอาเติมไปอีกตรงนี้เขียนอุปติสสะหรือยังตกลงอัครสาวกเบื้องขวาชื่อว่าพระสารีบุตรสารีบุตรเดิมชื่ออุปติสสะทำไมถึงชื่อสารีบุตรเพราะเป็นบุตรของนางสารีใช่ไหมมารดาชื่อสารีพอบวชแล้วเป็นผู้เป็นเลิศทางปัญญาเป็นคนเฉลียวฉลาดเอาเขียนต่ออันนี้ยังอยู่ในช่วงของพระสารีบุตรเอาเขียนลงไปเป็นผู้เป็นเลิศทางปัญญาผู้เป็นเลิศทางปัญญาถ้าเป็นนักเรียนก็เรียนเก่งใช่ไหมใช่ไหมสอนอะไรได้ง่ายจดจำได้ง่ายเข้าใจง่ายมากๆผู้เป็นเลิศทางปัญญาถ้าอยู่เป็นนักเรียนก็สอบได้ที่หนึ่งละได้สี่เต็มทุกวิชาใช่ไหมเอ่ยใช่นะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเรียนแบบแล้วเรียนแบบพระสารีบุตรแล้วทีนี้พระสารีบุตรหรือโกอุปติสสะมีเพื่อนชื่ออะไรอีกองค์หนึ่งอันนี้เบื้องอะไรสาวกอัครสาวกเบื้องอะไรคะเบื้องขวาคือพระสารีบุตรทีนี้อีกท่านหนึ่งก็คือพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็เป็นเพื่อนของพระสารีบุตรเดิมเป็นพราหมณ์อยู่ด้วยกันท่านก็ไม่ได้ชื่อโมคคัลลานะแต่ท่านชื่อโกริตะถูกไหมถูกทั้งสองเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนถูกไหมคะหมู่บ้านใกล้กันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปบวชที่ไหนสำนักอะไรท่านสันชัยบวชแล้วแต่รู้เรื่องไหมโอ้ไม่พ้นทุกข์สักทีหนึ่งไม่เห็นหนทางไม่เจอโมกขธรรมก็เลยตัดสินใจแยกกันถ้าใครเจอก่อนก็มาบอกกันนะทีนี้ไปดูคนที่สองหรือองค์ที่สองบ้างอันเมื่อกี้ขีดเส้นใต้จบไปก่อนเลยตรงนี้คนที่สองพระโมคคัลลานะเขียนอันนี้เมื่อกี้พระสารีบุตรเบื้องขวาไปแล้วคราวนี้มาถึงเบื้องอะไรบ้างเบื้องซ้ายเขียนพระโมคคัลลานะเขียนหรือยังคะครบนะวันนี้คุณครูเขียนไม่เยอะเขียนทีละนิดแต่ต้องเข้าใจแล้วก็จำให้ได้จะได้ไม่ต้องมาย้ำกันคราวหลังพระโมคคัลลานะขีดเส้นใต้ท่านโมคคัลลานะลงไปเหมือนขีดหัวข้อเน้นย้ำผู้หญิงฝั่งนู้นเขียนหรือยังพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเขียนลงต่อไปเขียนยาวไปเลยเขียนยังเดี๋ยวครูจะดูผู้ชายข้างหน้านี่สิว่าเขียนได้ไหมครูให้เขียนยาวไปเลยนะไม่ได้ให้เว้นไม่ได้ให้เว้นตรงนี้เป็นเรื่องของพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายอย่าให้ผิดเขียนให้ครบอ้าวอัครสาวกเบื้องซ้ายเรียบร้อยหรือยังอัครสาวกเบื้องซ้ายเอาต่อไปเขียนต่อนิดนึงเพื่อทบทวนความจำอ้าววงเล็บไปพระโมคคัลลานะคนนี้ก็คือท่านโกริตะอ้าวเขียนลงไปโกริตะเขียนแล้วเหรอโกริตะเขียนแล้วโอ้ไวมากเลยโกริตะนี่เป็นใครโกริตะนี่เป็นใครเป็นเพื่อนของอุปติสสะอุปติสสะเป็นใครพระสารีบุตรสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเพราะนั้นอุปติสสะเป็นเบื้องขวาโกริตะหรือพระโมคคัลลานะก็ต้องเป็นเบื้องซ้ายเป็นเบื้องซ้ายเอาเขียนลงไปให้ครบอืม
โกริตะก็อยู่ในหมู่บ้านโกริตะคามนะคะมาภรรยาชื่อโมคคลีนะคะเป็นสหายกันมาเขาบอกว่าเป็นสหายกันมา7ชั่วอายุคนแล้วก่อนพ่อไปย้อนไป7ชั่วอายุคนแล้วนะคะทั้งสองเนี่ยมีบริวารคนละ250รวมกันเป็นเท่าไหร่500ท่านอีก2ท่านก็เป็น502ถูกไหมถูกนะทีนี้ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์นะเมื่อกี้ท่านสารีบุตรเรียนเก่งถูกไหมปัญญาเลิศเฉลียวฉลาดแต่ท่านโมคคลานะมีความพิเศษก็คือท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากนะผู้เป็นเลิศทางมีฤทธิ์มากประมาณว่าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้ถ้าใครไม่เชื่อก็จะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูนะทีนี้ท่านแสดงอะไรบ้างเนี่ยนักเรียนต้องไปอ่านดูเรียนต้องไปอ่านดูนะเป็นผู้เป็นเลิศทางมีฤทธิ์มากตกลงทั้งสองท่านได้ตำแหน่งเมื่อไหร่ได้ตำแหน่งเมื่อไหร่ฮะได้ตำแหน่งเมื่อไหร่อ่ะมันต้องแต่งตั้งนะในหัวเรื่องบอกว่าแต่งตั้งอัครสาวกใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่แต่งตั้งเมื่อไหร่เมื่อกี้ครูบอกแล้วบอกแล้วแต่งตั้งเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่เอ่ยวันอะไรวันอะไรคะวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาก็คือวันเพ็ญเดือนอะไรคะเดือน3นะเอาเขียนไปเขียนต่อไปอีกนิดนึงเขียนต่อบรรทัดเนี้ยแต่งตั้งเมื่อเขียนไว้สั้นๆแต่งตั้งเมื่อเอาละเขียนภาษาไทยวรรณคำและแต่งตั้งเมื่อวันมาฆบูชาไม่ใช่มาฆบูชาที่เพิ่งผ่านมานะในสมัยพุทธกาลนู่นในสมัยนู้นเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วถูกไหมหรือถึงยังเกินอีกเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะเป็นพ.ศ.1มากกว่าอีกนะมากกว่าก็ต้องย้อนไปอีกประมาณกี่ปีอ่ะ35ปีนู่นบวกเข้าไปอีก35ปีนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้35ใช่ไหมล่ะต้องย้อนกลับไปอีก45ไม่ใช่35วันมาฆบูชาก็คือวันเพ็ญเดือน3เขียนครบหรือยังประกาศแต่งตั้งเมื่อวันมาฆบูชาวงเล็บขึ้น15ค่ําเดือน3เอาเขียนลงไปขึ้น15ค่ําเดือน3เอาละเรียบร้อยไหนใครเขียนตามที่คุณครูบอกทุกคำเลยยกมือเอาใครเขียนครบตามที่ครูบอกหมดเลยเอาผู้หญิงยกสูงๆครูไม่เห็นโอ้เก่งมากนะเก่งมากแสดงว่านักเรียนเป็นผู้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่คิดตามที่ดีเอาละวันนี้ก็ฝากเด็กๆกลับไปอ่านเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันไหนวันจันทร์เอาละวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ